อยากอัพโหลดคลิปวิดีโอด้วยมือถือไปช่อง YouTube ของเราในปี2021นี้จะต้องทำยังไงแล้วก็การตั้งค่าเราจะตั้งค่ายังไงตั้งชื่อคลิปยังไงให้มีคนมองเห็นเรามากยิ่งขึ้นในคลิปนี้ค่ะปิจะพาพี่น้องมาทำขั้นตอนนี้ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ ในการอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปยัง YouTube ในมือถือของเรานะคะเราจะต้องมีแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันนะคะแอปพลิเคชันแรกก็คือ YouTube นั่นเองนะคะ YouTube เนี่ยจะเอาไว้สำหรับอัปโหลดคลิปวิดีโอขึ้นไปนะคะส่วนแอปพลิเคชันที่2ก็จะเป็น yt studio นะคะ yt studio เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูสถิติหลังบ้านแล้วก็แก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดที่ปริกระบุไว้นะคะ วิธีการอัปโหลดคลิปนะคะขั้นแรกเนี่ยให้เราไปที่แอปพลิเคชัน y o u t u b e ค่ะอ่ไปกันเลยแล้วก็มาอยู่ที่หน้าช่องของเราแล้วนะคะนี่คือหน้าช่องของเรานะคือยังไม่มีคลิปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ให้ทุกคนดูนะคะตรงกลางที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเรากดเข้าไปตรงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ ตั้งค่าอนุญาตให้เข้าถึง s t o r a g e หรือว่าเข้าถึงแหล่งเก็บรูปภาพข้อมูลวิดีโอของเราก็กดอนุญาตนะคะทีนี้เราก็ไปเลือกคลิปวิดีโอนะคะที่เราต้องการที่จะอัปโหลดขึ้นไปพีป่จะเลือกคลิปนี้นะคะก่อนที่จะอัปโหลดนะคะพี่จะให้ทุกคนดูมันจะมีอันแรกก็คือเรคคอร์ดนะคะตรงนี้ก็คือบันทึกวิดีโอนั่นเองหรือว่า Go l i v e นะคะ Go Live ก็คือทำ Stream Live นั่นเองแต่ว่าทีนี้ของ YouTube เนี่ยเขาจะมีจำกัดว่าถ้าไม่ถึง1,000คนคุณจะไม่สามารถ Stream Live ได้ในมือถือนะคะนอกจากคุณจะใช้โปรแกรมอื่นโอเคมาที่การอัพโหลดนะคะเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการกดเลือกไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะหัวท้ายเราสามารถที่จะ อ่า trim หรือว่าตัดวิดีโอได้นะคะอย่างเช่นถ้าเราเลือกอย่างนี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะตัดต่อคลิปวิดีโอมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะให้เรากดถัดไปนะคะก็คือ next ตรงนี้นะคะเมื่อเรากด next แล้วนะคะทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะคะเขาจะให้ใส่ชื่อคลิปนะคะ title ทุกคนลองย้อนกลับไปที่ตัวเองนะเวลาที่เราจะเสิร์ชหาเกี่ยวกับคลิปอะไรสักอย่างที่เราอยากจะรู้เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดที่เราใช้ค้นหาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่เราจะตั้งชื่อคลิปอะเราจะต้องใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่ผู้คนจะค้นหาคลิปของเราเจอนะคะอย่างคนที่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใช้ชื่อกับข้าวเมนูนั้นนะคะ ที่ที่จะทําให้คนค้นหาเราเจอแล้วก็ถ้าช่องเราใหม่ๆก็อย่าลืมใส่ชื่อช่องเราเข้าไปด้วยนะคะถ้าถ้าช่องยาวเกินไปก็ใส่แบบชื่อที่คนจากค้นหาเราเจอนะแบบว่าอย่างอย่างของิ๊งเนี้ยพี่ก็จะใส่มิ l าอุเคสเตชันเนี้ยนะคะอ่ะตรงนี้ใส่ชื่อคลิปนะคะอ่ะิ๊่จะอวยพรวันเกิดเพื่อนฝรั่งเนี้ยนะคะมันกับโบเ็นเนาะ มันไม่เห็นต่อมานะคะ description ตรงนี้นะคะทุกคนหรือว่าคำบรรยายเพิ่มเติมเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะอย่างคนที่ทำคลิปทำอาหารหรือว่ารีวิวอะไรบางอย่างแล้วเราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนั้นนะคะคนทำอาหารอาจจะต้องใส่เครื่องปรุง ingredient น,นะคะ recipe นะคะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะคะ หรือว่าคนที่รีวิวอย่างปิ๊กรีวิวกล้องรีวิวอะไรเงี้ยปิกก็จะใส่แหล่งที่มาว่าปิ๊กซื้อมาจากไหนมีอะไรบ้างเงี้ยนะคะปิกก็จะเขียนรายละเอียดลงไปนะคะแล้วก็ contact information นะคะข้อมูลในการติดต่อของทางช่องเรานะคะก็อย่าลืมใส่ไว้นะคะต่อมานะคะก็คือตรงนี้เราจะกําหนดให้เป็นสาธารณะนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำช่อง YouTube โดยทั่วไปนะคะ แล้วก็ unlisted ก็คือเฉพาะคนที่ได้ลิงก์นั้นถึงจะดูได้นะคะมันจะไม่เป็น Public นะคนอื่นก็จะหาเราไม่เจอนะคะหรือว่า private นะคะก็คือตั้งเป็นส่วนตัวทำ YouTube มาแล้วก็เอาไว้ดูเองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ไม่เวิร์กนะต่อมานะคะคำว่า schedule schedule ก็คือเราสามารถตั้งเวลาให้ออกอากาศตามเวลาที่เราต้องการได้นะคะ ลองกดเข้าไปดูซิตรงนี้อย่างนี้นะคะเราสามารถเลือกวันและเวลาที่จะให้คลิปของเราเนี่ยออนแอร์ได้นะคะแต่ว่าเด๋ยปพี่จะกดยกเลิกไปก่อนเนาะทีนี้นะคะโลเคชันจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทุกคนเพลย์ลิสต์นะคะเพลย์ลิสต์เนี่ยจะเป็นในหมวดหมู่ของวิดีโอที่เราแยกออกไปก็เดี๋ยวเราจะมาทำทีหลังนะ วันที่เรามีคลิปวดีโอเยอะๆนะคะอันนี้มีแค่คลิปเดียวนะคะโอเคปิ๊กใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะปิ๊กก็จะกด next นะคะทีนี้คนที่ทำช่อง YouTube ใหม่ๆเขาก็จะมีมาถามแบบนี้นะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยทำเพื่อเด็กดูไหมอะไรเงี้ยนะคะคอนเทนต์ของเราเนี่ยคือไม่ใช่เด็กนะคะก็คือบอกว่า no is not made for kids นะคะกดตรงนี้ค่ะเขาก็ถามว่าคลิปของเราจำกัดคนดูไหม ของเราเนี่ยไม่คือไม่ได้จำกัดคนดูนะคะ,ะถ้ามาอย่างนี้ก็คือ no I don't l i s t i c my video to view over 18นะคะนี่ไม่จำกัดเลยนะ,ะแล้วก็กดอัปโหลดเลยค่ะทีนี้คลิปวิดีโอของเรานะคะก็จะกำลังอัปโหลดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนดูสัญลักษณ์สีฟ้าๆตรงนี้นะคะกำลังอัปโหลดอยู่ถ้าขนาดของวิดีโอใหญ่แล้วก็ไฟล์เป็นไฟล์ที่ใหญ่เนี้ยนะคะก็จะใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะ ในขณะที่วิดีโอกำลังอัพโหลดอยู่นะคะต่อไปนะคะให้พวกเราเนี่ยไปที่แอปพลิเคชัน YT Studio นะคะเพื่อที่จะจัดการนะคะตั้งค่าอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะทีนี้ ไปที่ YT Studio นะคะมาที่ YT Studio ค่ะทุกคนตรงนี้นะอ่าถ้าเรากด Dashboard ขึ้นมาเราจะเห็นวิดีโอเมื่อกี้นะคะที่เราอัปโหลดขึ้นมาแล้วนะคะเราแตะเข้าไปที่วิดีโอนี้นะคะแตะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะเห็นปากกานะคะปากกาสีขาวตรงนี้ปากกาสีขาวตรงนี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะคะแตะเข้าไปที่ปากกาสีขาวแล้วก็เห็นไหมคะ เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะไททตรงไททอลชื่อคลิปเนี่ยเรายังสามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้นะคะว่าเราจะแก้ไขอะไรนะคะต่อมามาดูในส่วนของคีย์เวิร์ดนะคะก็คือแท็กนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะทําให้เป็นการเพิ่มค่าการมองเห็นสําหรับคลิปวิดีโอของเรานะคะซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราจะใส่เนี่ยก็จะต้อง เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอที่เราพูดถึงนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับช่องเราด้วยเนาะอย่างคลิปนี้นะคะปิ๊กพูดถึงการไวยพรมันเกิดเพื่อนฝรั่งนะคะมันก็จะเป็นตลกเป็นโจอะไรอย่างนี้นะคะปิ๊กก็จะพิมพ์เข้าไปการพิมพ์คีย์เวิร์ดเนี่ยนะคะหรือว่าการใส่แท็กเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุด แล้วก็แตะที่ enter นะคะใช้แตะที่ enter อ่ะหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็กด save ค่ะ,ะกด save ตรงนี้ต่อมาจะเป็นการเปลี่ยนปกคลิปวิดีโอนะคะซึ่งการเปลี่ยนปกคลิปวิดีโอหรือว่าตั u m เ n a นั้นนะคะก็ให้เราไปที่ปากกาค่ะไปที่ปากกาแล้วก็กดเลือกปากกาปกคลิปวิดีโอคือคุณต้องทำมาแล้วนะทำให้มันแบบว่าเรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วก็ไปที่ปากกาตรงนี้นะทีนี้นะคะเราก็เลือกคัสตอมตัมเนลนะคะถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้ Verify หรือว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับทาง y o u t u b e นะคะคุณจะต้องยืนยันตัวตนกับทาง YouTube ก่อนคุณถึงจะสามารถเปลี่ยนตัมเนลได้นะคะอ่ากดไปที่ตัมเนลตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกนะคะตัมเนลอ่ปาปิกสมมุติว่าปิกเลือก ตัวนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเลือกตั้มแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กด select ค่ะเห็นไหมคะตั้มแนวเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราก็กด save นะคะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะปกคลิปเราตั้มแนวก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้นะให้เรามาดูในแอปพลิเคชัน YouTube นะคะแอปพลิเคชัน YouTube ของเรานะคะนี่ไงเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะคะพร้อมกับ เปลี่ยนปกให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงช่อง YouTube นะคะก็ง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆที่ทำช่องใหม่แล้วก็อย่าลืมนะคะลองฝึกนะคะเพราะว่าการฝึกเนี่ยมันจะทำให้เรา เก่งขึ้นแล้วก็คุ้นชินในการทำคลิปวิดีโอมากยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องหลายๆคนคะ่ะถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะคะคลิปนี้ปิกราไปแล้วสวัสดีค่ะ